ูดธรรมะสู่ฟังสักหน่อยนะคงจะเหนื่อยบวกเดินทางก็ดีนี่ไปชุมหลายวันแล้วนี่ไปดินั่งตามสบายนั่งตามสบายท่านไหนสบายนั่งไม่ต้องประนมมือการฟังธรรมกำหนดจิตกำหนดใจของตัวอย่าฟังเพราะเราไม่ประนมมือการฟังธรรมะป่าไม่เหมือนธรรมะที่ศึกษาเราเรียนมาท่านมีอะไรก็พูดไปตามหน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็ด้านการปฏิบัติด้านจิตใจเพราะท่านเคยศึกษาเคยปฏิบัติมาแบบนั้นสำหรับตำราที่เคยศึกษาเราเรียนโดยส่วนใหญ่เมื่อสู่การปฏิบัติท่านก็ทอดทิ้งถ้าไปงมกับตำรับตำราการภาวนาการทำจิตทำใจก็ไม่ก้าวหน้าฉะนั้นท่านวางปล่อยสิ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางตำรับตำราแต่ไม่วางด้านสติปัญญาด้านจิตด้านใจของตัวเองเพราะตำรามันอยู่นอกทางปฏิบัติมันเข้ามาด้านในคือดูกายดูใจของตัวครูอาจารย์โดยส่วนใหญ่ท่านสอนแบบนั้นการสดับรับฟังธรรมจากท่านก็ทำนองเดียวกันให้ต้องไประลึกนึกคิดถึงตำรับตำราว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังอนิสงส์อะไรเป็นอย่างไรให้ต้องไปคำนวณคำนึงถึงกำหนดจิตของตัวอยู่ภายในจะส่งไปข้างหน้าข้างหลังตั้งจิตอยู่ปัจจุบันท่านเทศอะไรสอนอะไรนั่นก็รั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราหูเรามีเปิดหูรับอยู่เมื่อได้ยินเสียงมันก็รู้เข้าไปถึงใจเป็นเรื่องกล่อมใจให้ใจสงบนี่เป็นการฟังธรรมคือทั้งฟังทั้งทำภายในของตัวจิตใจที่รั่วไหลนึกคิดติดข้องเรื่องต่างๆละถอนปล่อยทิ้งเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดจะไปทำระยะที่เรานั่งอยู่สถานที่นี้ดูอารมณ์เฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นมาก็พิจารณามันก็ตกไปเองเ มื่อเราไม่เกี่ยวข้องนี่คือการฟังธรรมะด้านปฏิบัติจิตของผู้ฟังด้วยความตั้งใจอย่างนั้นจิตจะสงบจิตจะสบายจิตจะว่างจากสัญญาอารมณ์ถ้าเรามัวนึกคิดติดข้องกับเรื่องอื่นจิตไม่ค่อยมาสัมผัสกับอัตธรรมความสุขความสบายความสงบภายในก็ไม่เกิดขึ้นให้ถือว่าเรามาวัดดูใจของตัวใจของเรามันชั่วมันเสียมันสูงมันต่ำมันสั้นมันยาวขนาดไหนดูวัดภายในทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเรามีหรือไม่เราเพียงพอหรือยังให้ดูภายในอย่างนี้วัดดูภายในของตัวทานวัดคือการยอมเสียสละการให้ทานเราเดินทางก็มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแทนที่จะได้พักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายเราก็เสียสละความสุขทางกายที่เราเคยสุขเคยสบายมาให้ทานไปในส่วนนั้นตั้งใจมั่นที่จะสดับรับฟังศึกษาพิจารณาอัตธรรมนี่เรียกว่าทานวัตรเราก็ได้กระทำบำเพ็ญอยู่แล้วเพราะเรามานั่งอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขความสบายเท่าที่ควรสู่หลับสู่นอนพักผ่อนแต่เฉพาะตัวไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่เห็นความจำเป็นส่วนนั้น
ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเท่าอัตธรรมเราจึงยอมเสียสละมานั่งภาวนาสดับรับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการมาฟังการมาทำแบบนี้เรายังไม่เคยหรือเคยมาแล้วก็ยังไม่พอในจิตในใจถ้าเราฟังไปบ่อยเราฝึกไปบ่อยเราเสียสละไปบ่อยเราจะมีความสุขความสบายภายในใจของเราอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้จะได้นำไปพินิจพิจารณาแก้ไขใจของตัวที่ของจิตคิดปรุงนี่คือทานวัตรศีลวัตรการรักษากายวาจาระยะที่เรามานั่งภาวนานั่งฟังธรรมกายของเราก็ไม่ไปทำชั่วไม่มีอะไรที่จะเสียหายผิดจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้กายของเราปกติไม่ได้ไปฆ่าตีลักขโมยอะไรใครนั่งเงียบเฉยนิ่งอยู่วาจาของเราก็ไม่ได้พูดโกหกพกลมไม่ได้พูดคำหยาบส่อเสียดเหลวไหลไหลประโยชน์อะไรแล้วนิ่งเงียบอยู่ ได้ชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ถ้าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาจิตใจของเราก็ว่าเวทจิตใจของเราก็สงบระงับไม่ได้การฟังธรรมที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในสมัยพุทธกาลท่านฟังอย่างพวกเราฟังเดี๋ยวนี้รักษาจิตไม่คิดปรุงไปในอดีตอนาคตยกตัวอย่างองคุลิมาลโจรเคยฆ่าคนมานับไม่ถ้วนถ้าท่านคิดว่าเราไปทำผิดฆ่าเขาอย่างนั้นฟันเขาอย่างนี้จิตของท่านก็จะต้องวุ่นวายเดือดร้อนจะสงบระงับไม่ได้นี่ท่านไม่ได้คิดไปในแง่นั้นปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร ท่านดูภายในดูปัจจุบันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านจึงได้รับความสุขความสบายละถอนกิเลสตัณหาจนเป็นพระอริยบุคคลขึ้นในศาสนาระยะที่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เคยทำชั่วทำเสียมาขนาดนั้นพวกเราท่านไม่เคยฆ่าคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันอย่างนั้นจริงว่าศีลของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายในระยะที่เรานั่งอย่าไปเกี่ยวข้องปรุงคิดในอดีตให้ดูปัจจุบันถ้าเรารักษาปัจจุบันของเราได้จิตไม่คิดปรุงไปใจมันก็สงบใจมันก็สบายนี่คือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันจะวุ่นวายเดือดร้อนคิดปรุงไปในแง่ต่างๆแทนที่จะสงบจะสบายก็วุ่นวายเรื่อยไปเลยไม่ได้อะไรจากการฟังธรรมเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่เห็นผลเห็นอานิสงส์ในตนของตนมันก็นั่งไม่ติดไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เกิดแต่ความวุ่นวาย ไม่สบายต่างๆขึ้นฉะนั้นต้องตรวจตาพิจารณารักษาจิตในปัจจุบันนี่คือศีลทานแล้วก็เสียสละมาศีลแล้วก็ได้รักษาอย่างบริสุทธิ์ปลอดภัยการภาวนาคือการทำใจให้สงบรักษาใจของตัวให้สงบใจนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีวันเวลาที่จะได้พักผ่อนเหมือนกายวุ่นวายปรุงคิด
ในเรื่องต่างๆไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงมันปรุงไปอยู่อย่างนั้นเรานั่งมันก็ปรุงเรายืนมันก็ปรุงเราทำมันก็ปรุงเราหยุดมันก็ปรุงเรื่องของกายหยุดแต่ใจมันคิดมันปรุงฉะนั้นที่จะทำจิตของตัวให้เป็นภาวนาหยุดการปรุงคิดจิตข้องในสัญญาอารมณ์นั้นคนที่ยังไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยภาวนาไม่เคยรักษาตัวของตัวก็ไม่ทราบวิธีที่จะปฏิบัติให้จิตของตัวได้รับความสงบสงัดได้ทางศาสนาทางธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้อัตเห็นธรรมมาก็มีหลายวิธีที่จะทำแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนบางท่านก็กำหนดลมหายใจเพื่อไม่ให้จิตมันคิดปรุงไปที่อื่นเอาสติกำหนดอยู่ในลมของตนออกก็ให้รู้เข้าก็ให้รู้เรื่องลมกำหนดอยู่นั้นไม่ให้จิตไปคิดปรุงเรื่องอื่นออกยาวเข้ายาวก็ทราบออกสั้นเข้าสั้นก็ทราบลมหยาบก็ทราบลมปานกลางก็ทราบลมละเอียดก็ทราบหมดลมไปเลยก็ทราบนี่คือการกำหนดจิตเพื่อจะให้เป็นภาวนาให้สงบระงับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความปุ่งปุ่งของใจก็ทุกคนมีลมเมื่อยังไม่ตายเชื่อมั่นว่าไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์มีลมทางนั้นพระพุทธเจ้ากำหนดลมของท่านก่อนจะตรัสรู้จิตใจของท่านจะสงบจึงควรทำได้หากลมเรากำหนดแต่เพียงลมจิตไม่สงบสงัดให้เราจะเอาคำบริกรรมยัดเข้าใส่อีกก็ได้กำหนดพุทเข้าโพออกอยู่นั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อันอื่นมันก็สงบได้ถ้าหากเรามีนิสัยในทางลมไม่อย่างนั้นเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธหรือตายตายก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติได้รับความสุขความสงบสงัดความละถอนกิเลสมันผิดกันมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่นำมาแนะสอนใจของตัวแล้วแต่อัธยาศัยใครชอบอะไรเป็นอันถูกต้องดีงามทางนั้นเพราะผลมันเหมือนกันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันจะเป็นอารมณ์สัญญาทำบริกรรมหรือพิจารณากายหากว่าเราสบายเราลงรวมเราได้ความสุขจากการกระทำนั้นมันถูกต้องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับอาหารอาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่กายของเราคนที่ไม่ทานอาหารนานเข้ากายจะหมดเรี่ยวแรงกายจะเหี่ยวแห้งกายจะแตกตายอาหารจึงจำเป็นสำหรับกายไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนจะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายไม่อย่างนั้นกายก็ทนไม่ได้เรื่องของธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีมากเหมือนกันกับอาหารของกายอาหารของกายจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นต้มเป็นแจงอะไรทุกอย่างถ้าเราทานเข้าไปกายของเราก็ได้รับความสุขความสบายยิ้มน้ำสำราญได้แต่ว่าอาหารอันนั้นมันหยาบอาหารอันนี้มันละเอียดอาหารอันนั้นมันมีคุณค่ามากอันนี้มันมีคุณค่าน้อยบอกไม่ได้อาหารอะไรที่ยังกายของเราให้ยิ้มน้ำสำราญมีกำลัง
ที่จะต่อต้านทำการทำงานต่างๆได้ไม่ควรดูหมิ่นนินทาว่าอาหารประเภทนั้นมันชั่วมันเสียมันเป็นอาหารเหมือนกันมีการพิจารณาการภาวนาภายในจะกำหนดลมหายใจหรือกำหนดบทบริกรรมอะไรถ้าใจของเราสงบลงรวมได้ใจของเราละถอนปล่อยวางกิเลสตัณหาความชั่วช้าลามกได้มันก็ถูกมันไม่มีอะไรผิดพอเรามุ่งผลคือจิตของเราสงบระงับดับความชั่วเสียต่างๆนี่คือผลเหมือนกันกับคนที่ทานอาหารผลก็คือความอิ่มถ้ามันอิ่มได้มันสุขมันสบายมันถูกจะอาหารประเภทไหนก็ตามถ้าอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อกายของตัวนี่การภาวนารักษาจิตใจก็ทำนองเดียวกันจึงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านสอนอย่างนั้นมันผิดสอนอย่างนี้มันจึงถูกถ้าเขาเหล่านั้นเคยปฏิบัติมาได้รับคุณค่าสาระจากธรรมบทนั้นจากเรื่องอันนั้นมันไม่ผิดเพราะจิตของเขาสงบจิตของเขาระงับนี่คือผลของการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะใจของพวกเราท่านถ้าหากประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมแล้วมันได้รับความสุขความสงบแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับเรื่องของใจใจนั้นถ้าสงบถ้าสบายเราไปอยู่ในสถานที่ใดมันก็สงบมันก็สบายถึงร่างกายหรือโลกทั่วไปจะวุ่นวายขนาดไหนแต่เราทำใจของเราสงบได้มันสุขมันสบายจะไประงับดับโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายจะไปทำให้มันสะดวกสบายสงบราบคาบเสมอกันหมดไม่ได้ผิดวิสัยเพราะโลกมันเป็นมาอย่างไรให้ทราบตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากเราจะไปมุ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยากจะให้เขาดีเสมอกันนั่นเราเองก็เดือดร้อนเราเองก็วุ่นวายไม่ใช่หน้าที่จิตของเราที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นเราจะต้องสอนใจของตัวเองว่าการคิดไปอย่างนั้นมันได้รับผลรับประโยชน์อะไรทั้งที่เราไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรที่จะไปช่วยเหลือให้เขาได้รับความสุขความสบายได้แต่เราก็เมตตาสงสารอยากจะไปช่วยให้เขาได้รับความสุขความสบายเหมือนกันกับคนตกน้ำจวนจะตายอยู่แล้วยังจะไปช่วยคนอื่นมันช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนแบบนั้นท่านสอนให้ช่วยตัวเองก่อนตัวเองได้รับความสุขความสบายตัวเองมีกำลังเพียงพอบริบูรณ์เมื่อเห็นคนอื่นสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากรำคาญสงสัยในอัตในธรรมอะไรที่จะพอช่วยแก้ไขเขาได้ท่านก็ให้เมตตาสงสารช่วยเขาถ้าเห็นว่าเราไม่มีความสามารถกำลังเพียงพอที่จะช่วยเขาได้ก็ปล่อยเขาไปแต่ข้อสำคัญให้รักษาใจของตัวเองใจของตัวเองอย่าให้ชั่วให้เสียไปตามเรื่องของคนอื่นให้รักษาใจของตัวเองเมื่อใจของตัวได้รับความสุขได้รับอ่านรับธรรมจากการประพฤติปฏิบัติจะเป็นการพินิจพิจารณาหรือการบริกรรมก็ดีให้มันพินิจพิจารณาให้มันบริกรรมให้จิตเรานั้น
ได้รับความสงบรับความสงัดเกิดปัญญาสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเพราะสิ่งต่างๆนั้นถ้าหากใจไม่เห็นตามเป็นจริงจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าใจของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรักษาใจของตัวไม่ให้เอ็นเอียงไปตามเรื่องต่างๆได้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกสาวกอยู่ในโลกทั้งที่โลกเคยเป็นมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นหรือพระองค์ปรินิพพานไปแล้วโลกนั้นมันเหมือนกันปัจจุบันอย่างไรโลกอดีตโลกอนาคตเหมือนกันหมดนี่คือการกำหนดพิจารณาทางปัญญาเข้าใจถนัดชัดเจนในตัวของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างไรมันเคยเป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามหน้าที่ของมันไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้หากพิจารณาถึงธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเป็นจริงอย่างนั้นเกิดมันก็เคยมีแก่เจ็บตายมันก็เคยมีกลางวันกลางคืนเดือนปีมันเคยมีไม่มีอะไรที่จะใหม่มันเหมือนกันกับที่ผ่านมาเป็นแสนแสนล้านปีไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันแต่ที่ถือว่าใหม่พอเราไปเห็นใหม่โดยสมมติว่าใหม่ความจริงแล้วมันเป็นมาอย่างนั้นไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าความหลงของเราหลงสมมติเพราะจิตไม่รู้จิตไม่เข้าใจตามเป็นจริงมันจึงหลงวกวนวุ่นวายอยู่เรื่อยไปเข้าใจว่าอันนั้นใหม่อันนี้เก่าแต่ความจริงมันไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่านี่คือจิตของเรารู้เท่าเข้าถึงเรื่องของอัตธรรมจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะติดข้องไม่มีอะไรที่จะยากมันหมดคือถึงความบริสุทธิ์ของจิตการที่จะถึงจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นก็กำหนดบริกรรมหรือพิจารณาไปให้ใจที่เคยแสสายไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆสงบระงับตัวลงไปพอเราสงบระงับลงไปได้รวมลงถึงที่เราจะเห็นความสุขความสบายภายในคือใจที่ของในอารมณ์สัญญาต่างๆทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจเองที่เคยติดข้องว่าดูอันนั้นชมอันนี้คิดอันนั้นปรุงอันนี้มันมีความสุขนั่นมันมีโดยที่เราไม่ได้พึ่งปฏิบัติธรรมมันมีมันเพลินกันหลงกันทั่วโลกแต่เรามาประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตให้สงบสงัดลงรวมได้เราจะทราบว่าความสุขความสบายของจิตนั้นมันพอตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมอีกเพราะความสุขความสงบส่วนนี้มันสุขมันสงบให้เรารู้เราเห็นเป็นสันทิฏฐิโกอยู่แล้วมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยคล้องติดจิตปรุงรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งสู่จุดเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกแม้แต่กายของตัวเองถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งจริงจังมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องเราจะอยู่อิริยาบถใดถ้าใจลงรวมอย่างนั้นมันไม่ได้ขาดฝันถึงการเวลาว่านานขนาดไหน
หตุนั้นจิตของท่านจิตสงบลงรวมจริงจังจึงเห็นอานิสงส์จิตแปลกแตกต่างเรื่องของโลกว่าเป็นความสุขที่ประเสริฐวิเศษเป็นความสุขที่หาดูไม่ได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติภายในเท่านั้นคนที่รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นท่านก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะความสุขของใจที่แท้จริงมันไม่ได้อิงอาศัยอามิตรไม่ได้ติดข้องกับวัตถุปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆหมดไปแล้วมันมีความสุขนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นชัดเจนในตัวเองถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดลังเลสงสัยนั่งไปก็เหน็ดก็เหนื่อยก็เมื่อยก็หิวทำอะไรไปก็สงสัยว่าทำไมมันไม่รับความสุขก็เพราะมันยังไม่เห็นไม่เป็นมันต้องสงสัยถ้าหากมันเห็นมันเป็นแล้วความสงสัยมันหายไปตกไปผู้ที่มีใจสงบรวมเป็นหนึ่งอย่างนั้นถ้าหากอยู่นานๆท่านก็ว่าเข้านิโรธสมาบัติถ้าหากไม่นานถึงขั้นนั้นท่านก็ถือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาบัติธรรมดาแต่อาการที่มันเป็นมันเห็นมันรู้เหมือนกันความรวมลงเป็นหนึ่งแต่จะนานหรือเร็วกว่ากันนั้นมันผิดกันบางท่านบางคนก็ถอดถอนขึ้นง่ายบางท่านบางคนก็อยู่ทนทานใจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกรวมเป็นหนึ่งอยู่เสมอไปนี่คือใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาบัติควรจะเชื่อจะเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติอัตถธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเห็นต้องเป็นภายในถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่ยอมเชื่อถึงจะพูดได้เรียนมามากขนาดไหนใจที่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นภายในไม่ได้อาศัยตำรับตำราไม่ได้อาศัย จากการศึกษาภายนอกมันเป็นมันเห็นในตัวของตัวเองถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้อย่างนั้นถึงเราจะสมมติไม่ได้ว่าอันนี้เป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาหรือสมาบัตินิโรธอะไรก็ตามเราจะพูดไม่ถูกสมมติไม่ได้แต่ความเห็นความเป็นของเรามันประทับใจเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้เขาฝันอะไรเขาก็ทราบเรื่องของเขาฝันเขาทานอะไรมีรสชาติอย่างไรเขาก็ทราบแต่เขาพูดไม่ได้การพูดได้หรือพูดไม่ได้จึงไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าหากใจของเราเห็นใจของเราเป็นแล้วจะต้องเชื่ออยากประพฤติปฏิบัติ อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปคือความเห็นความเป็นอย่างนั้นมันประทับใจมันมีความสุขมันมีความสบาย นี่คือเบื้องต้นที่คนจะเลื่อมใสจะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เชื่อมั่นเลาะแหละเลวไหลสงสัยว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นในจิตในใจถ้ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความเชื่อความเหลื่อมใสแล้วปัญญาก็จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางสงสัยอะไรเพราะมีปัญญาที่จะสอนใจตัวเองสอนอย่างไรก็ตอนที่เราทำใครเล่ามาช่วยเราใครเล่าเอามาให้ทำไมจิตของเราจึง
สงบระงับลงไปได้แต่เมื่อเราทำไม่ได้ใครหรอกมันขโมยของเราไปป่นของเราไปหน้าที่ของเราเคยทำอย่างไรเราก็ทำไปถึงการถึงเวลามันจะเป็นไปนั่นมันเป็นผลของมันขอให้ตั้งมั่นในความภาคความเพียรพยายามทำอย่างที่ตัวเคยทำไปใจมันจะเป็นจะเห็นจะรู้ไม่วันใดกว่าวันหนึ่งนี่คือปัญญาที่จะแนะสอนใจของตัวให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความเชื่อมั่นนั้นมันไม่มีถอดมีถอนออกจากใจแต่ความที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบางการบางสมัยความเชื่อมั่นของใจมันไม่เคยถอนเคยเห็นเคยเป็นอย่างไรมันจำได้ถึงมันไม่เห็นไม่เป็นมันก็เชื่อมั่นว่าความสุขส่วนนั้นความดีส่วนนั้นความประเสริฐส่วนนั้นมันไม่มีอยู่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ในใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติท่านจึงไม่ถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสนี่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมผู้รู้เห็นเป็นจริงแล้วเชื่อมั่นไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษประเสริฐไปกว่าการประพฤติปฏิบัติใจคนเราโดยส่วนใหญ่มุ่งเรื่องนอกด้านวัตถุว่ามีอันนั้นจะมีความสุขมีอันนั้นจะสะดวกสบายนี่คือคนยังไม่ประพฤติปฏิบัติทางจิตใจมักใส่จิตติดข้องในด้านนั้นแต่ก็ผิดหวังเรื่อยมาไม่ว่าใครทั้งหมดว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้ใหม่ใหม่ใจชอบมันก็สุขพอนานๆไปใจเบื่อมันก็ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจึงผิดหวังเรื่อยไปเรื่องของโลกมันมีการเบื่อการหน่ายการอิ่มการพอแต่เรื่องของธรรมนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นเท่าไรยิ่งเป็นเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสโดดดื่มเลื่อยไปสุขสบายไม่มีเบื่อนี่คือการประพฤติปฏิบัติด้านอัตธรรมมันมีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่เคยรู้เคยเห็นจึงไม่นอนใจตายใจไม่ประมาทถ้าคนไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคนเราธรรมดาไม่เคยฝึกรักษากายใจปล่อยมันไปตามอำเภอของมันนั้นมันก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่สุขนิดๆหน่อยๆสุขนั้นอาศัยที่ใจไปคล้องจิตใจไปยินดีใจไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมันก็สุขไปแต่จะอาศัยให้มีความสุขเยือกเย็นจริงจังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกายมันวิบัติเกิดความป่วยไข้เกิดความไม่สบายขึ้นวัตถุอื่นๆที่เราหามาถือว่าเป็นความสุขนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่จะเกาะได้มันไม่ให้ความสุขความสบายเอาเลยไม่เหมือนอาจเหมือนธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติทางใจจะไปพึ่งไปอาศัยพึ่งไม่ได้จะมีมากน้อยขนาดไหนใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอัตธรรมถ้าหากประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเข้าใจเรื่องของธรรมเห็นจริงเรื่องของธรรมธรรมนั้นจะรักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขัดข้องตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายเพราะท่านในพิจารณาตามความเป็นจริงของมันแล้วอนิจจังความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้น
จะมีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันเหมือนกันหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ประพฤติธรรมหรือหาการประพฤติธรรมไม่ได้มันเป็นเหมือนกันหมดการประพฤติธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมไม่ใช่ว่าจะห้ามกั้นความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่เมื่อนั้นเมื่อใจเข้าถึงอัตธรรมจริงจังรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นกายมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เข้าใจเรื่องของกายว่าหน้าที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นใจของเราหวั่นไหวเอ็นเอียงไปตามเรื่องของกายหรือไม่กายมันแตกสลายไปใจมันแตกสลายไหมมันยังวุ่นวายขัดข้องกับอะไรเราได้พิจารณาเรื่องของใจทั่วถึงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเสื่อมโทรมจะเสียหายจะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปเพราะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นทางเดินเป็นทางปฏิบัติเข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแจ้งชัดสิ่งที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรเข้าใจอีกผู้มาเห็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆมันไม่มีทางสงสัยจิตของท่านจึงไม่แบบหวั่นไหวจิตของท่านจึงสุขจึงสบายไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอะไรอื่นถึงกายจะแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์มันไม่แตกสลายไปด้วยใจไม่เคยป่วยไข้ไม่เคยหวั่นไหวกับสัญญาอารมณ์ถ้ารู้จริงเห็นแจ้งถึงขั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดความอยากไม่มีอะไรที่จะก่อกวนตัวเองนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติเข้าใจชัดในตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นจึงมีความสุขความสบายทั้งกายทั้งอยู่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะขัดข้องอยู่ไปก็ถือว่าดีจะได้มีชีวิตอยู่เรื่อยๆไปคนที่มุ่งหวังตั้งใจอยากต้องการบุญต้องการกุศลเขาก็จะได้มากราบไหว้สักการะบูชาเพราะเราเองหมดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะละอีกเข้าใจตายไปก็ดีไม่มีอะไรเรื่องธาตุขันธ์มันจะไปก่อกวนใจให้เกิดทุกข์ทุกของถาดของขันมันไม่มีไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของมันท่านจึงอยู่ก็ดีตายก็ดีไม่มีปัญหาไม่เหมือนพวกเราธรรมดาเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือจะตายไปเสียใจอันนั้นยังไม่ได้ทำอันนั้นยังไม่ได้เสร็จคิดอยากจะมีชีวิตเป็นอยู่อยากจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้ถึงที่นี่เป็นธรรมดาของผู้ยังไม่จบเรื่องการประพฤติปฏิบัติผู้ที่จบเรื่องของตัวแล้วจะหนุ่มสาวเด็กเล็กอยู่กว่าตามมันเหมือนกันหมดไม่มีความปรารถนาว่าเรายังหนุ่มอยู่ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ยังสาวอยู่ไม่ควรจะตายไม่ได้คิดเพราะชีวิตที่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันถึงขั้นถึงที่สุดถึงวิมุตติในใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่ต้องการอยู่ไปนานขนาดไหนอะไรที่จะเกิดดีวิเศษอีกมันก็ไม่เห็นว่ามันมีในจิตในใจ
ว่าต้องการอะไรอีกที่สุดของการประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติไปถึงจะทราบเองว่าไม่อยู่ในวงของสมมุติไม่อยู่ในถนนหนทางมรรคทั้ง8มันพ้นไปหลุดไปเข้าใจด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีกความสงบระงับละเอียดอ่อนของจิตของใจเคยประสบพบมาในการประพฤติปฏิบัติสงบสงัดขนาดไหนมันก็ถอนออกมาได้เมื่อมันถอนออกมามันก็รับรู้เรื่องต่างๆนานาเรื่องเหล่านี้เข้าใจดีในผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมันถึงที่สุดมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรไปอีกเพราะในตัวของมันบ่งบอกอยู่แล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปเคลือบแฝงไม่มีสะพานสมมุติอะไรที่จะเข้าไปถึงท่านจึงให้ชื่อว่าสมมุติวิมุตติคือพ้นจากสมมุติต้องเข้าใจต้องเห็นจริงในตัวจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นจริงในตัวจะพูดขนาดไหนใครก็ไม่เชื่อเพราะวิสัยของสัตว์ทั่วไปไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนถ้าหากพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ก่อภพก่อชาติอีกมันไม่เคยพบเห็นมันจึงมีพบมีชาติมาเมื่อมันเคยพบเห็นจะอธิบายให้ฟังขนาดไหนใจที่ไม่เคยพบเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันกับตาบอดมาแต่กำเนิดจะอธิบายสีแสงขนาดไหนมันไม่ทราบเพราะมันไม่เคยเห็นถ้ามันเห็นแล้วบอกนี่ขาวเขียวดำแดงเท่านั้นมันทราบพอตามันเห็นนี่จิตใจของพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติขอทำนองเดียวกันเมื่อไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีทางสงสัยว่าวิมุตติพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นอย่างไรมันไม่มีทางสงสัยพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นก็เกิดสงสัยเรื่อยไปจงตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาจิตของตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าพระกรรมฐานอยู่ป่าอยู่ดงเท่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติใจของท่านเราไม่มีใจหรือเราหมดกิเลสแล้วหรือจึงจะไม่ปฏิบัติตัวของเราถ้าเราเป็นโรคเราไม่รักษามันก็ไม่มีทางหายเราจะต้องรักษาโรคบางอย่างโรคหวัดโรคไอปล่อยมันไว้นานๆถึงวันถึงเวลามันหายไปก็มีโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกิเลสทางใจเป็นโรคที่จะรักษาได้ให้หายขาดแต่ปล่อยเอาไว้จะให้มันหายไปเองไม่มีทางฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาสำหรับรักษาโรคกิเลสตัณหาให้หายขาดได้จงตั้งหน้าตั้งตาภาวนาทำความเพียรกำหนดจิตกำหนดใจไล่กิเลสให้ออกไปอย่าให้จิตใจไปคล้องคิดติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วก่อกวนนำทุกข์มาให้หมั่นพิจารณาหมั่นแก้ไขกำหนดจิตกำหนดใจของตนโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติภาวนาก็มีโอกาสเวลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะดีจะวิเศษถ้าจิตไม่ดีไม่วิเศษยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วก็ยังมีกิเลสติดต่อไปโรคของใจจึงเป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคของกายโรคของกายเรารักษาไม่ได้กินยาไม่หายตายไปเผาไฟฝังดินมันหายมันไม่มีอะไรที่จะติด
ให้ไปสู่ภพสู่ชาติต่างๆได้มันหายมันขาดเรื่องโรคของกายส่วนโรคของใจไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาไม่หายตายไปมันยังติดข้องเรื่อยไปกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจจะก่อภพก่อชาติต่างๆใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายไปเกิดในภพใดชาติใดกิเลสที่เคยมีอยู่ในใจนั้นจะแสดงออกวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดก่อภพก่อชาติอีกฉะนั้นจึงน่ากลัวโรคของจิตน่ากลัวกว่าโรคของกายใครประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตารักษาโรคของจิตให้หายไปได้คนนั้นสุขคนนั้นสบายถึงโรคของกายจะทับถมโจมตีขนาดไหนใจของท่านไม่หวั่นไหวใจของท่านสุขใจของท่านสงบใจของท่านสบายนี่คือความสุขความสบายภายในผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมจึงไม่ควรมองข้ามใจสุขเพียงอย่างเดียวจะอยู่สถานที่ใดจะไปสถานที่ใดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันสุขมันสบายไม่มีอะไรวุ่นวายก่อกวนตัวเองใจทุกอย่างเดียวจะมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนขนาดไหนมันก็ไม่สุขไม่สบายให้ใจแก่ทุกข์ก็พอใจหลงใจกิเลสใจแก่สุขก็พอใจประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตัวของตัวให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ยังไม่ถึงความร่มหายตายไปอย่าไปทิ้งความดีไปข้างหน้าเพราะธรรมะไม่ใช่ลูกบอลที่จะเตะเล่นต้องนำมาพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียรีบชำระสะสางออกไปสิ่งใดที่จะนำความสุขความเจริญมาให้รีบกอบโกยรีบเร่งกระทำบำเพ็ญผลที่สุดการประพฤติปฏิบัติความดีความดีจะส่งผลให้จนจิตใจของตัวเกิดวิมุตติหลุดออกไปจากสมมุติจากโลกจากสงสารเมื่อถึงที่สุดวิมุตตินิพพานอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะก่อกวนใจของตัวให้ดีให้ชั่วให้เสียให้หายไปอีกมันหมดถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์แก่ใจตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่คือถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนั้นทุกท่านไปฉะนั้นพวกเราจงพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาใจวาจาของตัวจิตกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ก็จะหมดเรื่องสงสัยความสุขอะไรในโลกที่จะประเสริฐเลิศลอยขนาดความสุขของความสงบของธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีความสุขอะไรที่จะประเสริฐวิเศษเท่ากับความสงบกิเลสตัณหาฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ตนของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง